ครับระหว่างทางแคทกับทางธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็น2หน่วยงานรัฐแต่มีคนละภารกิจแต่ว่าเราเอาภารกิจของเรามาร่วมกันคราวนี้ก็คือเป็นการนำนวัตกรรมทางการเงินนะครับที่มาร่วมกับทางแคทในการนำเทคโนโลยีมาให้ความสะดวกสบายกับกระบวนการชำระเงินทั้งในเรื่องของการที่ให้ผู้บริโภคทุกภาคส่วนทุกพื้นที่สามารถที่จะชำระเงินค่าบินต่างๆของทางแคทแบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใช้คิวอาร์โค้ดของทุกธนาคารได้ยิงเข้ามาเสร็จปุ๊บตัวกลไกของ cross bank QR bill payment ของทางแคทก็สามารถที่จะรวบรวมแล้วก็เก็บยอดรวมถึงทราบที่มาที่ไปของว่าใครเป็นผู้ชำระเงินเข้ามาทางช่องทางไหนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของระบบในเรื่องของความรวดเร็วประสิทธิภาพของระบบนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญแต่หลังจากนี้เราจะมีความร่วมมือกันซึ่งขยายไปในทุกๆมิติของในเรื่องของการนำนวัตกรรมเข้ามาให้กับตัวประชาชนผู้บริโภคที่จะขยายตัวแล้วก็สามารถที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ที่จะยกระดับการใช้ชีวิตแล้วก็การให้บริการของไม่ว่า SME เองหรือว่าตัว Corporate เองที่จะยกระดับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับเราตั้งเป้าที่จะเห็นอะไรจากความร่วมมือในครั้งนี้บ้างคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เพิ่มความสะดวกสบายบนสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการชำระบินแต่ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นก็คือสามารถที่จะชำระผ่าน QR Code ตามช่องทางต่างๆบินผ่านทาง Mobile Applicationโดยใช้ตัวนวัตกรรมเรื่อง QR Code ซึ่งเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ระบบหลังบ้านในเรื่องของ Cross Bank Bill Payment ก็จะรวบรวมนะครับการชำระเงินทุกช่องทางให้มามีการประมวลผลแล้วก็สามารถที่จะให้ความสะดวกสบายกับทางแคทที่จะให้บริการผู้บริโภคได้แต่ในการหวังผลโดยรวมเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะขยายไปสู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Big Data นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางอินฟราสตรักเจอร์เพราะในส่วนธนาคารกรุงไทยก็ต้องมีการพัฒนาไปสู่ Invisible Banking อย่างที่เราได้เคยแถลงไว้แล้วซึ่งตัวโครงสร้างที่สำคัญก็คือโครงสร้างในเรื่องของอินฟราก็จะเป็นการนำมาใช้ซึ่งระบบคลาวด์นะครับระบบในเรื่องของ Data Analytics นะครับรวมถึงการวางตัวอินฟราสตรักเจอร์พื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตซึ่งการขยายความร่วมมืออันนี้ก็ได้มีการปรึกษากับทางท่านผู้บริหารของทางแคทว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ขยายบทบาทของการร่วมมือไปสู่มิติอื่นในเร็วๆนี้ครับถามทางแคทบ้างค่ะว่าตรงนี้เรานำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ในความร่วมมือทางนี้บ้างแล้วก็มันสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างครับจริงๆตรงนี้เองกรุงไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเรามองว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานะครับที่ชื่อว่ากรุงไทยเน็กซ์นะครับเรามองเห็นว่าอันนี้เป็นหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าเราในการที่จะจ่ายเงินนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางหลายช่องทางในตัวแล้วเป็นช่องทางที่ลูกค้าต้องเดินไปที่แหล่งpoint of sale เป็นหลักอันนี้เป็นวิธีการที่ลูกค้าไม่ต้องทำแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับเราคิดว่าตรงนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอดที่จะจ่ายเงินนะผ่านทางช่องทางนี้น่าจะสูงขึ้นตามลำดับนะครับทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับและในอนาคตเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าเป็นต้นแบบของรัฐวิสาหกิจที่สามารถที่จะเสริมกันได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่จะขับเคลื่อนนโยบายแต่สูงสุดนะครับที่นำเทคโนโลยีมาใช้งานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะมีการร่วมกันในอนาคตนะครับเพราะว่าคัดเองมีบทบาทในฐานะของผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะครับที่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับรวมถึงเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบธุรกิจนะครับเพิ่มขนาดดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนะครับทางกรุงไทยเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้บริการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการคลังต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายบริการเนี่ยเราสามารถที่จะเสริมไปได้ในอนาคตครับบริการอะไรบ้างคะที่จะอยู่ในอนาคตจริงๆที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็ปัจจุบันในเรื่องของธนาคารกรุงไทยเองเนี่ยจะมีตัวที่ต้องเป็นคล้ายพอร์ตออฟเซลไปตั้งอยู่ตามที่ต่างๆอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องใช้ตัวโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารอยู่แล้วนะครับรวมถึง
ธุรกิจที่อาจจะกลุ่มใครอาจจะไปร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับเราอาจจะเป็นดิจิทัลส่วนหนึ่งที่โลกในอนาคตเนี่ยดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญดิจิทัลเองเนี่ยต้องการระบบการสื่อสารนะเรามีความพร้อมทางด้านนั้นนะครับก็คงอาจจะต้องดูเป็นรายตัวไปนะครับว่าจะมีธุรกิจอะไรที่เป็นต้นแบบแล้วก็ดำเนินการต่อไปในอนาคตกรุงไทยเนี่ยปริมาณธุรกรรมจะเพิ่มสักเท่าไหร่ปริมาณธุรกรรมนะครับอันนี้คิดว่ามันตอบเป๊ะไม่ได้เนาะในปีแรกก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นเป้าหมายของจำนวนเงินเราเชื่อว่าการบริโภคนะครับโดยเฉพาะลูกค้าของแคททั้งหมดนะฮะจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สะดวกสบายจริงตอนเที่ยงคืนอยู่ที่บ้านอยากจ่ายบิลก็จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ใช้ช่องทางนี้เดินไปทำกิจกรรมอื่นๆนะครับก็แวะยิงคิวอาร์โค้ดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนะฮะแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวที่อยากที่จะเน้นย้ำก็คืออันนี้เป็นก้าวแรกนะครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าคำถามว่าแล้วจะเป็นอะไรต่อไปนะฮะกรุงไทยเองต้องมีการทำในเรื่องของ Smart Branch นะครับในเรื่องของศูนย์ Co-creation Center นะครับในเรื่องของการวางโครงข่ายที่เรียกว่าโครงข่ายอัจฉริยะนะครับซึ่ง อย่างที่ได้เคยแถลงไปว่าในเรื่องของ Invisible Banking ตัวแบงค์ในเชิงกายภาพคงจะหายไปในอนาคตแต่ทั้งหมดนี้ก็คือต้องไปใช้กลไกในเรื่องของ Social Internet of Things ต่างๆซึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ตัวองค์ความรู้ทางแคทก็ค่อนข้างล้ำหน้ามากในส่วนของเราก็สามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้สิ่งที่ทางแคทได้สร้างพื้นฐานขึ้นมาการเชื่อมโยงระบบของธนาคารในทุกๆพื้นที่สาขาต่างๆในประเทศนะครับโครงข่ายของแคทก็มีความพร้อมนะฮะซึ่งในตัวนี้เราเองก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็พัฒนาการร่วมมือเข้าไปสู่จุดนั้นมาก